รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านผู้ชมครับ108,900กับผมพี่ชันจันมาวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับถ้าพูดถึงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็เป็นหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวรวมถึงในเรื่องของสิ่งที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนนะครับแต่ในส่วนของประเด็นหนึ่งที่ฉะเชิงเทรานั้นเป็นพื้นที่ที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ท้ายน้ำนะครับที่ได้รับผลกระทบมาเป็นประจำทุกปีมากบ้างน้อยบ้างนะครับก็แล้วแต่สภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการเฝ้าระวังรวมถึงในเรื่องของแนวทางการทำงานนะครับในระยะที่ผ่านมาปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับว่าในส่วนของสาธารณภัยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นนะครับจะมีการเตรียมการยังไงตอนนี้ผมอยู่กับท่านหัวหน้าแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอริยาโรณปรวงนะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยินดีกับทางทีมงานนะคะที่ทางเราจะได้ให้ความรู้หรือว่าในเรื่องของสาธารณภัยที่เราจะได้เตรียมการรับไว้ค่ะทีนี้ครับต้องขอเรียนถามท่านหัวหน้านะครับในประเด็นเรื่องที่ว่าฉะเชิงเทราเนี่ยมันเป็นพื้นที่น่าจะเป็นพื้นที่สุดท้ายกับการรับในเรื่องของสารภัยชั้นด้านน้ำก่อนะนะครับที่มาจากทั้งสระแก้วก็ดีปราจีนบุรีก็ดีนครนายกก็ดีนะครับก็จะมารวมสุดท้ายนะครับอยู่ที่ฉะเชิงเทรานี่แหละในส่วนของสถานการณ์ทั่วไปย้อนกลับไปที่ผ่านมาก่อนนะครับว่าในเรื่องของสารภัยในพื้นที่ของฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ตั้งแต่ปี54นะคะที่เกิดมหาอุทกภัยทั้งนั้นนะคะแล้วก็ของเราก็เสียหายเยอะเหมือนกันในช่วงปีนั้นแต่ตอนนั้นพี่ยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่แต่ว่าอยู่ส่วนกลางนะคะก็การผ่านน้ำเนี่ยก็มีปัญหากับการที่การระบายน้ำเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่การรับน้ำจากทั้งทางประจีนนครนายกแล้วก็ทางสระแก้วนะคะในปี56เราก็ประสบปัญหาอุทกภัยเหมือนกันก็เนื่องจากฝนที่มาและปีนั้นพายุมากนะคะครับแล้วก็บริหารจัดการก็ในส่วนของเราเนี่ยเราจะเป็นหน่วยงานที่ของปภ.เองเป็นหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ครับซึ่งเราจะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายจากทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยทางเราเนี่ยจะรับนำนโยบายต่างๆของทางกระทรวงและทางกรมป้องกันเนี่ยนะคะมาสู่การปฏิบัติซึ่งจะไปลงถึงพื้นที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ที่เขารับผิดชอบนะคะในการเตรียมการเนี่ยเราก็จะต้องให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่ฐานรากจนหมู่บ้านชุมชนเลยนะคะเราจะมีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเองและของอำเภอรวมทั้งของท้องถิ่นเพื่อที่ให้เขาเตรียมการในส่วนนี้นะคะค่ะแสดงว่าทางสำนักงานเนี่ยถ้าว่ากันภาษาชาวบ้านคือต้องไปคุกวงในกับชาวบ้านเลยใช่ค่ะต้องไปรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงทุกครั้งที่เราจะต้องเตรียมการทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องเข้าพื้นที่เพื่อจะไปสอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะคะในส่วนของปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้นะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจริงๆถามว่าฉะเชิงเทราเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เราเนี่ยมันจะเป็นที่ลาบลุ่มซะประมาณ50%ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมดพื้นที่จังหวัดทั้งหมดตอนนี้ก็คือประมาณ 5,300 กว่าตารางกิโลเมตรก็คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 3,300,000 กว่าไร่นะคะก็จะเป็นพื้นที่ลาบชายฝั่งแม่น้ำเนี่ยอยู่สักประมาณ51%ของพื้น 51% ของพื้นที่ 30% ของพื้นที่แต่ส่วนแล้วก็จะเป็นพื้นที่
ดอนกับที่ราบสูงซะ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะนั้นภัยส่วนใหญ่ของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยถามว่าเกิดจากอุทกภัยซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยค่ะนะคะเพราะว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่รับน้ำคือพื้นที่ประชาชนส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นเกษตรกรรมภาคเกษตรกรรมทางมีทั้งเลี้ยงสัตว์น้ำกับทางพ่อปลูกเรื่องข้าวพืชไร่พืชสวนนะคะ เราจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เราเนี่ยเป็นที่ราบสูงกับที่ดอนเพราะฉะนั้นปัญหาที่ประชาชนจะประสบก็คือขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรบางส่วนที่อยู่ที่ดอนนะคะนะเพราะของเราเนี่ยมีอ่างเก็บน้ำที่อยู่กับประมาณ3อ่างใหญ่นะคะก็คิดว่าในการบริหารจัดการน้ำที่เราบูรณาการระหว่างกรมชลประทานเองทางชลประทานจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นเองเนี่ยที่เขามีการขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวาเพื่อที่จะเปิดทางให้น้ำโฟได้ง่ายๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะทำกันเต็มรูปแบบนะคะใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะไม่มีการที่ประกาศภัยแล้งเลย เพราะเนื่องจากว่าเรามีการประสานกันนะคะแล้วก็จะมีการสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงความต้องการว่าเขาต้องการให้ทางเราช่วยเหลืออะไรได้บ้างก็จะมีการขอว่าขอให้เจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ดอนบางพื้นที่ที่มันขาดแคลนน้ำซึ่งเราก็ปีนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนในการเจาะบ่อบาดาลก็ประมาณ15บ่อคือมันก็น้อยอะนะคะเพราะว่างบมันก็ต้องเฉลี่ยกันไปของเราก็ไปอยู่ในพื้นที่ท่าตะเกียบสัก9บ่อนะคะในพี่อำเภอเมือง2แปลงยาว2แล้วก็สนามชัยเขต2ก็ทั้งหมด15กระจายกันไปนี่ของงบปี58นะคะแล้วก็มีการขุดลอกคูคลองมีการทำสระน้ำที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งบางส่วนซึ่งเราก็ไปทำให้ที่หนองยาวที่ท่าตะเกียบแปลงยาวอะไรพวกนี้เราก็ทำให้หมดนะคะในปี59เราก็สอบถามเหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มแล้วนี่มันมีจำนวนความต้องการบ่อบาดาลเนี่ยมันก็มากนะคะเราก็ขอสนับสนุนไปที่ส่วนกลางอีกเหมือนกันในของปี59ซึ่งก็คิดว่าถ้าทางส่วนกลางเขาเสนอของงบประมาณแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการแก้ปัญหาในตัวนี้ด้วยแสดงว่าการทำงานของทางสำนักงานที่ฉะเชิงเทรานะฮะก็เน้นแนวประชาชนด้วยเหมือนกันคือไปฟังประชาชนก่อนใช่ค่ะว่าเขามีความต้องการอะไรแล้วก็มาบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช่ค่ะถูกเพราะว่าเราต้องทุกครั้งที่เรามีการออกไปให้ออกไปส่งเจ้าหน้าที่ออกไปแม้ก่อนที่เราจะซ้อมแผนหรือว่าเราจะไปเตรียมการฝึกอบรมให้เขาในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราก็ต้องเข้าไปถึงพื้นที่พื้นที่ไหนที่เป็นมีความเสี่ยงมากเราก็จะเข้าไปก่อนไปให้เขาได้คิดเองทำเองให้มีการจัดทำแผนกันเองในพื้นที่ว่าเขาจะต้องทำยังไงภัยของเขาเกิดจากอะไรแล้วเขาก็จะรวมตัวกันซึ่งการอบรมให้เขาให้ความรู้เขาในเรื่องของชุมชนเข้มแข็งเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มตั้งแต่ร่วมตัวกับชาวบ้านตรงแถวนั้นหมู่นั้นแล้วก็สำรวจเลยว่าพื้นที่ไหนเนี่ยภัยเขาเกิดอะไรใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะป้องกันยังไงก่อนแล้วถ้ามาแล้วเนี่ยเขาจะวิธีการเขาจะการอพยพจะทำยังไงจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นอย่างไรแล้วก็ให้เขาเขียนแผนไว้เพื่อที่ติดไว้ที่ศูนย์ชุมชนเขาเพื่อให้เขารับรู้กันทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนกับทางเรานี่เป็นส่วนที่ไปเสริมหนุนใช่ค่ะหรือไปเติมเต็มในส่วนที่เหมือนไปให้ความรู้เขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขารู้จักว่าภัยตัวนี้เขาควรจะป้องกันหรือว่าจะหาทางช่วยเหลือตัวเองยังไงคือเหมือนกับว่าชาวบ้านบางทีเขาก็จะรู้ในภูมิปัญญาของเขาถูกค่ะแต่เราไปช่วยจัดให้เป็นขั้นเป็นตอนให้เป็นระบบขึ้นให้เป็นระบบมากขึ้นใช่ค่ะโดยใช้ความคิดในชุมชนเขาเองที่เอามาแต่ว่าถามว่าดีไหมดีนะคะที่ได้รับความร่วมมือจากเขาแล้วเราก็จะมีการประกวดชุมชนอันไหนที่เข้มแข็งเราก็จะมอบรางวัลให้เขาอะไรเงี้ยติดเป็นป้ายประกาศว่าเออตรงนี้เราได้มีการอบรมให้แล้วนะเขามีการปฏิบัติแล้วเรามีการติดตามประเมินผลก็ถือว่านอกจากจะนำไปใช้ได้จริงแล้วยังสามารถที่จะเป็นต้นแบบ
ได้ด้วยได้ค่ะเพราะว่าแต่ละที่คืออาจจะมีสารภัยที่อาจคล้ายคลึงกันใช่ค่ะแต่อาจจะยังไม่มีการเข้าไปเสริมหนุนจากภาครัฐใช่ค่ะก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้ครับถ้าเกิดพูดถึงสารภัยอย่างที่ผมเรียนถามตั้งแต่หน้าเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าโอเคเป็นในเรื่องของอุทกภัยมาเป็นอันดับต้นๆนะครับแต่ในโดยส่วนของสารภัยทั่วไปเนี่ยของจะเจอเซาเนี่ยมันมีประเภทไหนบ้างยังไงบ้างครับของเราเนี่ยจะมีส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นก็คือเรื่องของภัยแล้งที่ว่า1ขาดแคลนน้ำหรือว่าฝนทิ้งช่วงจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็วัตภัยจะเยอะของเราเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มันเป็นที่โล่งนะคะประชาชนมีอาชีพในการเลือกของเกษตรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาวัตภัยมาเนี่ยก็เกิดค่อนข้างจะรุนแรงและปีนี้ก็เกิดเยอะมากเท่าที่เราประกาศเป็นพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนี่ก็อยู่ที่9อำเภอแล้วนะคะอย่างนี้แสดงว่าการทำงานก็ต้องมีการประสานนอกจากในส่วนของชลประทานส่วนหนึ่งแหละที่ประสานในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขังหรือการเรื่องภัยแล้งทุกอย่างเลยค่ะของวัตภัยนี่ก็ต้องไปกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะขออนุญาตว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานระดับต้นๆเลยที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีหนังสือสั่งการจากกรมปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทางท้องถิ่นเนี่ยให้การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยที่ไม่ต้องรอทางสำนักงานประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือซึ่งอันนี้ทางท้องถิ่นก็มีส่วนช่วยอย่างมากสำหรับที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็ถือว่าไม่ต้องมารอทางสำนักงานใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปช่วยในเบื้องต้นเลยตามพรบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550ซึ่งท้องถิ่นเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก่อนเบื้องต้นเลยแล้วทีนี้ในรอบปีที่ผ่านมานอกจากในเรื่องของปัญหาภัยแล้งความตภัยแล้วมีเคสไหนที่ว่าหนักๆไหมที่จะเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็มีการแก้ไขปัญหายังไงเคสหนักๆของเราส่วนใหญ่ที่จะมีใน 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เห็นนั้นไม่มีนะครับปีครั้งล่าสุดก็คือปีน้ำท่วมปี56ที่เรารุนแรงที่สุดส่วนใหญ่ที่พบคุณจะเป็นเรื่องของการท่วมขังใช่เพราะว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่มันรับน้ำเต็มๆเลยก็ต้องรอน้ำทะเลหนุนคือปัญหาก็คือมีน้ำทะเลหนุนมีน้ำทะเลหนุนช่วงน้ำทะเลหนุนเนี่ยปัญหาที่จะระบายลงปากอ่าวเนี่ยช้าเพราะเราไปบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันช่วงขึ้นลงอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วว่าในระยะที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการวางแผนร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆใช่ก็ทำให้ปัญหาที่พบเนี่ยเบาบางลงใช่ค่ะก็สามารถแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ในเรื่องของการเตรียมการเอาหนึ่งก็ปี59นะฮะท่านหัวหน้ามองว่านอกจากจะเรื่องของการขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเนี่ยน่าจะมีเรื่องอะไรที่จะเสริมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้หรือว่าในเรื่องของการลงพื้นที่อะไรนะครับมีการเตรียมวางแผนเอาไว้ยังไงบ้างครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดแผนที่จะต้องกลับไปให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ทุกปีนะคะในเรื่องของชุมชนเข้มแข็งเราก็จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ให้ความรู้เขาเพิ่มเติมในส่วนที่เราให้ไปแล้วเราก็ไปติดตามในส่วนที่ยังไม่ให้เราก็ไปเสริมให้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนี้แล้วก็ให้ทางท้องถิ่นให้ทางอำเภอทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอำเภอของท้องถิ่นของอำเภอและของจังหวัดเพื่อให้มันล้อรับกับแผนของกรมป้องกันหรือของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมันก็จะล้อไปกับแผนชาติเลยนะคะค่ะแล้วในปีหน้าได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมฮะในเรื่องของสาธารณภัยพี่ว่าในเรื่องสาธารณภัยพี่ห่วงแต่เรื่องว่าถ้าฝนน้อยปีนี้นะคะถ้าฝนมาเหมือนว่าทางเหนือเนี่ยมันน้ำมันลงมาแล้วแต่ว่าเริ่มมาแล้วแต่ว่าถ้ายังไม่มีฝนตกเพิ่มพี่ก็คิดว่ามันเรารับมือได้ตรงนี้เราก็คิดว่าตรงที่เราเตรียมไว้เนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าหากว่าฝนมา
แล้วมาตกที่หลังเขื่อนแล้วก็เขื่อนเรารับน้ำเนี่ยเขื่อนใหญ่เรารับได้ประมาณ420ล้านลูกบาศก์เมตรตัวเนี้ยอ่างศรียัดของเราเนี่ยค่ะก็คิดว่าการบริหารจัดการน้ำที่เราบูรณาการร่วมกันระหว่างชลประทานท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยคิดว่าสามารถบริหารจัดการได้จะมีปัญหาก็คือเรื่องที่ว่าทุกครั้งที่จริงๆแล้วประชาชนเองเนี่ยจะต้องรู้ว่าพื้นเราเนี่ยอยู่กับน้ำมาจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่ต้องอยู่กับน้ำต้องเตรียมตัวเตรียมรับสถานการณ์ของตัวเองด้วยในเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องมานั่งรอให้ใครมาให้ความช่วยเหลือเพราะว่าตั้งแต่สมัยโบราณมาพี่ก็เห็นเนี่ยเขาอยู่กับน้ำเขาเตรียมที่จะว่าเอ้ยหน้านี้หน้าน้ำแล้วน้ำจะมาแล้วเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงอันนี้เราก็เอาความรู้เดิมๆเนี่ยไปบอกให้เขาเพื่อให้เขาป้องกันในส่วนของเขาไว้ด้วยส่วนหนึ่งด้วยในนี้แล้วก็ในเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยบางพื้นที่มันก็จะเป็นเรื่องที่เจอมาตั้งแต่บรรพบุรุษละใช่ค่ะครับเหมือนกับส่วนหนึ่งในชีวิตปีนึงอาจจะมีสักหนึ่งครั้งใช่ค่ะอะไรอย่างนั้นใช่ใช่ใช่ก็น่าที่จะมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของตัวเองหรือว่าชุมชนของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ที่มันเสี่ยงภัยอยู่ใช่แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยหมายถึงว่าเราก็พยายามที่จะไปเสริมเติมเต็มให้เขาให้ความรู้แล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในส่วนในเรื่องของให้เขาเตรียมรับฟังข่าวสารเรื่องของจากอุตุจากกรมอุตุว่าตอนนี้นะอะไรต่ออะไรพายุมาแล้วช่วงนี้เราจะต้องเตรียมเรื่องอะไรบ้างให้ฟังไว้ตลอดเวลาค่ะถ้ามองว่าการสร้างเครือข่ายในการที่จะร่วมกันป้องกันสารภัยเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับสำคัญอย่างมากเลยค่ะการสร้างเครือข่ายเพราะว่าอย่างจากเชิงเซาเองเนี่ยเราพยายามที่จะรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าเครือข่ายแม้กระทั่งในชุมชนเองเราก็ถือว่าเป็นเครือข่ายของเราแล้วก็พยายามสร้างไอ้ทีมกู้ชีพกู้ภัยในระดับตำบลเพื่อที่จะให้มาคอยที่ว่าช่วงนี้น้ำเป็นอย่างนี้หรือว่าช่วงนี้นะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดก็ให้เขาเข้าไปช่วยกันเผยแพร่หรือว่าช่วยกันที่จะประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตรงนั้นว่าให้เตรียมการอย่างไรบ้างอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยกู้ภัยอยู่เราต้องไปให้ความรู้เขาด้วยไหมคุณนะก็เหมือนกันค่ะเราก็มีการอบรมกันตลอดว่าเวลาเขาอบรมของเขาเองเขาก็ขอวิทยากรจากเรานะคะให้ไปให้ความรู้เพิ่มเติมคือนอกจากประชาชนและหน่วยงานเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้ใช่ค่ะใช่แม้เราเองของสำนักงานเราเองเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็เพิ่งจะซ้อมอคีภัยภายในสำนักงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่เราเนี่ยตื่นตัวเพื่อที่จะว่าเอ้ยมันเกิดอย่างนี้เราถ้าเราเองเรายังช่วยตัวเองไม่ได้จะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงเนี่ยอยากให้หัวหน้าย้ำประเด็นนี้เลยครับว่าในการซ้อมแผนเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าซ้อมทำไมเพื่ออะไรบางคนไม่เห็นความสำคัญนะคะว่าในเรื่องของการซ้อมแผนเนี่ยมันจะต้องมันเป็นการซ้อมเพื่อให้เกิดความชำนาญแล้วก็ให้เกิดวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆเฉพาะหน้าตรงนั้นน่ะถ้าเราซ้อมบ่อยๆเราจะรู้เลยว่าเอ้ยตรงนี้นะมันยังบกขาดตรงนั้นควรจะเติมเต็มแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกครั้งที่ซ้อมเสร็จเนี่ยเราก็จะมาประมวลกันว่าเราบกพร่องตรงไหนสำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็เราก็จะไปบอกกันเติมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วปีนึงนี่นอกจากสำนักงานแล้วมีการจัดซ้อมใหญ่มีค่ะมีทุกปีค่ะปีนี้เราก็จัดที่อบจก็เป็นทุกอย่างก็จะมีการกำหนดสถานการณ์ไปจะเป็นเรื่องอะไรซึ่งจะเหมือนกันทุกปีไหมหรือว่าจะไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนบางปีเราก็ซ้อมเรื่องอุทกภัยก็จะมีการอพยพคนข้ามน้ำข้ามอะไรอย่างนี้มีค่ะก็แล้วแต่แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ว่าพื้นที่นั้นเสี่ยงเรื่องอะไรนะคะคือไม่ใช่ว่าอาจจะบางทีปีนั้นอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้แต่คนรับพื้นที่ใช่ค่ะอะไรอย่างนั้นใช่ก็อยู่ที่ว่าความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ที่เราจะเตรียมความพร้อมในพื้นที่นั้นใช่ใช่ใช่ทีนี้อยากให้หัวหน้านะครับฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยนะครับว่าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมตนเองดีกว่าหากเกิดสถานการณ์ภัยขึ้นนะครับเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดตอนไหนนะครับเชิญครับหัวหน้าก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยควรจะเตรียมความพร้อมของตัวเองว่า1ในบ้านเราเนี่ยขณะก่อนที่จะเกิดสถานภัยเนี่ยเราก็ควร
สดับรับฟังข่าวสารจากทางอุตุหรือจากทางราชการว่าแล้วเขาให้เราเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรเราควรจะต้องเตรียมตัวของเราเรื่องอะไรในบ้านเรามีคนป่วยคนเจ็บหรือเปล่าเขาจำเป็นจะต้องใช้ยาอะไรบ้างก็ควรจะหาสิ่งของอำนวยความสะดวกของเราที่จำเป็นที่ต้องอพยพไปกับเราเนี่ยเอาไว้ใกล้ตัวนะคะแล้วก็ถึงเวลาแล้วเราก็หาพื้นที่ที่เป็นที่ปลอดภัยสำหรับเราเพื่อที่จะอพยพไปอยู่โดยที่เราจะต้องคัดกรองว่าคนที่จะไปก่อนอันดับแรกคือใครบ้างอันนั้นหนึ่งลำดับอันที่สองก็หมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยเรารู้อยู่แล้วในส่วนที่เราควรจะต้องทำอะไรคือถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองจะไปรอคนอื่นช่วยมันก็จะไม่ทันการเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราควรจะดูตัวเราเองเป็นหลักครอบครัวต้องมาที่หนึ่งนะคะค่ะขอเพิ่มเติมจากข้างหน้านะครับค่ะมีสติก่อนเลยอันดับแรกคิดก่อนนะครับว่าเมื่อเกิดสารภัยปุ๊บเนี่ยอย่าตื่นตระหนกนะครับแล้วก็จะต้องคิดลำดับให้ดีว่า1 2 3 4เนี่ยควรที่จะทำอะไรก่อนอย่างที่ท่านหัวหน้าแนะนำนะครับรวมถึงที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดสารภัยแล้วนะครับต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเท่านั้นผมใช้คำนี้ครับคำว่าเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงอย่างเช่นอุตุเนี่ยเขาก็พยากรณ์ทุกวันแหละนะครับเราก็สามารถติดตามฟังได้นะครับว่าพื้นที่ใดฝนมากฝนน้อยพื้นที่ไหนที่จะเสี่ยงกับดินโคลนถล่มหรืออะไรอันนี้ก็ต้องรับฟังแล้วก็ประเมินเพราะอย่างที่ท่านหัวหน้าบอกคือเราก็ต้องรู้แล้วว่าในพื้นที่เรานั้นมีความเสี่ยงอะไรยังไงบ้างนะครับครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านหัวหน้าป้องกันปราศรภัยจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านมาร่วมให้ความรู้รวมถึงเปิดเผยข้อมูลนะครับของจังหวัดฉะเชิงเทรากับการป้องกันปราศรภัยครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการ108,900นะครับผมกับท่านหัวหน้านะครับขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ